กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับใครก็ตามที่ชอบรับประทานเนื้อปลาแล้วก็บอกว่าเป็นโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็วันนี้ต้องถูกใจนะครับกับเมนูแซลมอนเปรี้ยวหวานมะขามเปียกนะครับเอาล่ะพอจะทอดคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมน้ำมันสำหรับทอดโดยเฉพาะนั่นก็คือน้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจและสำหรับปลาแซลมอนก็ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเวลาเราซื้อเราต้องเลือกซื้อปลาที่ค่อนข้างสดนะคุณผู้ชมแล้วก็พยายามเลี่ยงบริเวณท้องที่มีรูแบบนี้ถ้ารูกว้างๆโบ๋ตรงบริเวณช่วงท้องเวลาทอดเนี่ยส่วนนี้จะกลางอ้าออกแล้วก็จะไม่ค่อยสวยชิ้นนี้ก็ถือว่าบางระดับหนึ่งสำหรับการรับประทานคนเดียวบางคนก็ต้องซื้อหนากว่านี้อีกนะคุณผู้ชมเอาละเราได้แซลมอนมาแล้ว1ชิ้นโดยลำพังแซลมอนเนี่ยจะลงกระทะจี่ใช้น้ำมันน้อยๆแต่ถ้าเมื่อไรคุณผู้ชมอยากให้แซลมอนของเราเนี่ยสุกเหลืองก็ต้องเตรียมน้ำมันร้อนพอสมควรคลุกแป้งประกอบอาหารตราโกกิสักนิดนะคุณผู้ชมแค่ใส่ลงไปนิดหน่อยนี่แหละคุณผู้ชมแล้วก็จัดการคลุกๆก่อนทอดเนี่ยคุณผู้ชมให้ทั่วๆเสร็จแล้วก็สะบัดสะบัดซะเห็นไหมคุณผู้ชมแค่นี้ก็พร้อมแล้วที่จะทอดรับรองได้เนื้อปลาจะสวยชวนรับประทานและที่สำคัญเราไม่ต้องทอดนานนะคุณผู้ชมเดี๋ยวความชุ่มฉ่ำของเนื้อปลาแซลมอนจะหายไปสมดปั่นน้ำมันเริ่มร้อนปานกลางเราก็หย่อนเลยคุณผู้ชมปลาแซลมอนนี่ถือเป็นปลาที่สุกง่ายแล้วก็ไวมากนะคุณผู้ชมนะบางคนก็อาจจะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเต๋าก็ได้คุณผู้ชมแต่บังเอิญของเราชิ้นนี้สวยแล้วเราก็ตั้งใจอยากจะเสิร์ฟคนละ1ชิ้นไปเลยคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมครับปลาแซลมอนของเราสุกแล้วเราจะมาทอดแซลมอนของเราจนกระทั่งเหลืองกรอบเอาแค่สุกและเป็นสีน้ำตาลเฉพาะขอบเท่านั้นพักไปสักครู่หนึ่งเรามาทำน้ำมะขามเปียกสำหรับราดกันนะครับเราจะต้องทำน้ำมะขามเปียกสำหรับราดแซลมอนทอดเราก็เริ่มต้นนะคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บคุณผู้ชมถ้าได้น้ำตาลตะโหนดหรือน้ำตาลมะพร้าวคุณภาพดีๆจะเยี่ยมยอดมากเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้นะครับตามด้วยน้ำปลาพริกชี้ฟ้าเหลืองคุณผู้ชมครับสับให้ละเอียดเลยนะจนน้ำตาลละลายและเครื่องปรุงทั้งหมดเข้ากันคุณผู้ชมจะเห็นว่าเรามีเปรี้ยวเรามีหวานเรามีเผ็ดแล้วก็มีเค็มครบรสอยู่ในนี้เลยนะครับและเพื่อให้ซอสมะขามของเรามีกลิ่นหอมมากๆใส่หอมแดงเจียวคุณผู้ชมผัดหอมแดงเจียวจนกระทั่งนุ่มมันจะมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งส่วนไว้สำหรับโรยหน้านะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิซอสจะเปลี่ยนสีน้ำตาลจะละลายรสชาติจะจัดจ้านเนี่ยคลุกข้าวสวยร้อนๆเพอร์เฟคนะคุณผู้ชมเอาล่ะปิดเตาได้เอาล่ะคุณผู้ชมเราได้ซอสที่รสชาติจัดจ้านมองถ้าไปเห็นแซลมอนของเราเลยคุณผู้ชมเอาแบบกรอบใหม่ๆอีกสักนิดหนึ่งไว้ท็อปปิ้งสัก1เม็ดสัก1ช่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าถ้าหากก็ไปนั่งรับประทานตามร้านชิ้นนี้เป็นร้อยนะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเมนูวันนี้ที่เรานำมาฝากกันคงเป็นที่ถูกใจนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินใหม่ได้ทุกวันจันทร์นะครับบ่าย3โมงทาง Workpoint กดหมายเลข23วันนี้ก่อนจากกันก็ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพความสะอาดยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรปล่อยปะละเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับนะ
ะมีเรื่องขนมปังมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วก็จะเอาเจ้าขนมปังตัวเนี้ยไปทำเป็นเมนูชื่อโรตีจอนขนมปังเก่าของเราเนี่ยนะคะนานาเอามีดฟันเลื่อยผ่าเข้าไปแบบนี้จากนั้นเจ้าเนื้อสับปรุงรสของเราเนี่ยนานาใส่ลงไปเลยโอ้โหผัดพริกขิงลูกชิ้นหมูฟักทองหนึ่งใส่ลูกชิ้นลงไปผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะตักลูกชิ้นหมูผัดพริกขิงใส่จานน่าทานนะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ